ตอนนี้เรากำลังเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินเกาสงประเทศไต้หวันใช้เวลาไม่นานมากประมาณ4ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้ครอบครัวของแพมมี่ก็มาถึงแล้วนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆที่จะได้เป็นไกด์ทัวร์ในทริปนี้หลังจากที่ลงจากเครื่องแล้วนะคะอย่างแรกที่เราต้องมีเลยก็คือบัตร Easy Card นั่นเองซึ่งเรากำลังเดินเข้าไปซื้อที่ Family Mart ค่ะแต่พอเดินหาทั่วๆแล้วเนี่ยไม่มีขายเลย写一个单子，你把行李先摆在这旁边哈，一个人进去写就可以。哦，啊，行李先摆旁边，在里面对吗？对对对，都是穿蓝色的那个衣服的那个保全。哦，好好好。谢谢。เมื่อกี้เรากำลังเรียกรถแต่ว่าแท็กซี่นั้นเรียกไม่ได้เพราะว่าเขามีกฎว่าค่าแท็กซี่เนี่ยต้องให้1คันต่อ2คนหรือมากสุด3คนเท่านั้นซึ่งวันนี้เราเป็นครอบครัวเรามีทั้งหมด4คนดังนั้นเราก็เลยเรียกอูเบอร์มาอีตอนนี้ก็กำลังรออูเบอร์อยู่จ้างงนิดหน่อยโอ้ยจะไปขับเองงงพ่อจะไปขับเองพ่อจะแย่งงานคนขับอูเบอร์แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม R14 แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวห้องกันว่าภายในโรงแรมภายในห้องพักเนี่ยมีอะไรบ้างโรงแรม R14 เป็นโรงแรมที่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเกาสงอารีนาตลาดกลางคืนรุ่ยฝงและห้างคันชินอารีนาอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเดินไปตลาดกลางคืนด้วยฝงกันค่ะใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีเท่านั้นเองเราประเดิมร้านแรกด้วยร้านไก่ย่างค่ะต่อมาก็เป็นร้านปลาหมึกค่ะชิ้นใหญ่มากเนื้อชุ่มฉ่ำคุ้มสุดๆข้างหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีน้ำให้เราไปตัก
เองได้ตามสบายก็คือบริการตัวเองนั่นเองใช่ค่ะตอนนี้ที่ร้านก็คือคนเยอะมากจะเข้าใจเนาะเข้าใจยิ่งตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับแล้วนะคะระหว่างที่เดินทางกลับเราก็เจอร้านน้ำร้านหนึ่งเลยลองซื้อมาชิมดูค่ะอันนี้นะคะก็คือเมนูโกโก้ลาเต้ใช่อันนี้คือโกโก้ลาเต้ค่ะด้วยความหวานปกติทุกอย่างทั้งน้ำแข็งแล้วก็ความหวานจบทริปวันแรกที่เกาส่งแล้วค่ะพรุ่งนี้จะไปไหนต่ออย่าลืมติดตามกันนะคะเยี่ยมมากvery good